กว่าจะเจอนะครับดาบิดเดคาเผยหาแรงจูงใจยากหลังอำลาแมนยูก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาช anel พร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง SBK24 ครบจบทุกคำมันพยก24เดคาผู้รักษาประตูชาวสเปนนิดนะครับวัย33ปีไม่ได้เล่นฟุตบอลนานถึง1ปีหลังอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไม่มีค่าตัวนะครับเนื่องจากหมดสัญญาโดยเอริกเทนฮากกุนซือชาวดัตช์ได้ตัดสินใจคว้าอองเรโอนาน่านะครับนายทวารทีมอินเตอร์มิลานมารับตำแหน่งประตูมือหนึ่งของพีแดงแทนอย่างไรก็ดีนะครับแม้จะย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวและถูกลือกับหลายสโมสรแต่จนแล้วจนรอดนะครับอดีตเด็กปั้นทีมแอตเลติโกมาดริดไม่ได้ลงเอยกับทีมไหนเลยกระทั่งสุดท้ายที่สุดแล้วนะครับปรากฏว่าเขาปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปนานจนจบซีซั่นกระทั่งล่าสุดเดคาได้ย้ายไปวาดลวดลายในเซเรียอากับเฟอร์ออเรติน่านะครับภายใต้สัญญา1ปีโดยมีออปชันต่อสัญญาได้อีก1ปีหลังมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจอลงเอยกับเจนัวแต่สุดท้ายดิวล่มอีกตามเคยหลังลงน้ำมือกับทีมนะครับม่วงมหาการเสร็จสับเดคาได้เปิดใจแล้วถึงสาเหตุไร้สโมสรนานถึง1ปีโดยเขานะครับสื่อเป็นทำนองว่าทำใจลำบากที่ต้องอำลาโรงละครแห่งความฝันหลังรับใช้ปีแสดงมาอย่างยาวนานถึง12ปีนั่นเองแมนยูไนเต็ดเป็นสโมสรชั้นยอดและหัวใจของผมอยู่ที่นั่นตลอดไปเดคาระบุเมื่อ12สิงหาคมในวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับต้นสังกัดใหม่นะครับผมไม่เคยคิดรีไทร์มันเป็นเรื่องยากที่จะหาแรงจูงใจสำหรับการเดินทางครั้งใหม่หลังจากผมอยู่กับทีมชั้นยอดอย่างแมนยูไนเต็ดมานานถึง12ปีจนในที่สุดผมก็พบเจอฟิออเรนติน่านั่นเองท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า